นิมนต์เลยครับนิมนต์ครับครับผมเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาปะกันแห่งกำหนึ่งในช่วงที่สองของรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตจิระปัญโญร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี4ไปจนถึงตี5แล้วก็ตี5เกินไปจนถึง7โมงเมื่อเช้าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่2ของรายการในเวลาตี5จนถึงตี5เกินนั้นก็พักย่างเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สวดมนต์ได้เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์เปิ้นบอกว่ามนถ้าบ่ท่องบนนั้นก็จะเป็นมนทินนะการสวดมนต์นั้นก็มีสาระสำคัญอยู่3อย่างเนาะอันแรกสวดเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือที่ฮ้องกันว่าพระรัตนตรัยอันที่2สวดเพื่อให้เกิดการเฮียนฮู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะหยังเพราะว่าในบทสวดนั้นก็มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอันสุดท้ายเป็นการเจริญจิตตภาวนาทำสมาธิทำจิตทำใจให้สุขสงบเพราะว่าการสวดมนต์นั้นก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังก็ได้รับทั้ง3อย่างนี้ได้ไปในช่วงเวลาตี5จนถึงตี5เกินนะฮะอันรายการนี้นั้นออกอากาศผ่านตามสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกผ่าน YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตจิระปัญโญผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตจิระปัญโญแล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ Facebook แล้วก็ Facebook ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังตลอดจนถึง Copy Link คัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันแทนตัวในช่วงที่1ของรายการนั้นได้ตอบคำถามธรรมะของลุงคำบ้านด้วยการบ้านห้องหลับปูนเรื่องของคนตายแล้วจะไปเกิดแถมก่อฮะเนาะตายแล้วเกิดก่อตายหรือว่าตายแล้วดับศูนย์ไปเลยเนาะก็ตอบลุงคำว่าอันนี้มันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยถ้าตอบว่าตายแล้วเกิดเนี่ยก็จะเป็นโมมิจฉาทิฏฐินอกพระพุทธศาสนาตายแล้วศูนย์ก็จะเป็นโมมิจฉาทิฏฐินอกพระพุทธศาสนาเหมือนกันพระพุทธเจ้านั้นตอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยบอกว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่ในหัวอกหัวใจก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาอวิชชาต่างๆนี่เนาะก็ต้องเกิดแน่นอนทุกภพทุกชาติไปเรื่อย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 แต่ว่าการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นตุกนะชาวันท้องว่าทุกขาชาติปุณณปุณังนะการเกิดบ่อยๆเป็นตุกเพราะว่าการเกิดนั่นมันเป็นตุกชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกเนาะอันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราบอกว่ามันจะตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วดับศูนย์หน้าที่ของเราสำคัญที่สุดก็คือทำให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในขันธสันดานอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันหมดไปเสี่ยงไปเรื่อย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 ด้วยตาด้วยศีลด้วยภาวนาแต่ว่าวันนี้เป็นที่น่าเสียดายญาติโยมตาก็ดีญาติโยมกินก็ดีญาติโยมภาวนาก็ดีตลอดจนถึงจัดงานศาสนพิธีงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานทำบุญบ้านที่นิมนต์
พระสงฆ์สังฆเจ้าไปเนี่ยคือจะว่าเนี่ยแท้กับบ่แท้จะว่าเนี่ยเล่นกับบ่เล่นคือมันบ่ได้ครบอ่ะ 100% เนี่ยจะได้เหี่ยสักเกินนึงนะหรือว่า 40% ที่เหลือเป็นของเล่นเป็นของปลอมทั้งนั้นนะฮะมันได้บ่เต็มเพราะว่าทำบ่ถูกทำบ่ครบนะถ้าทำถูกทำครบเนี่ยโอ้มันก็จะได้เต็มรูปทำบูฟังนะอันก็อันแรกเนี่ยพอจากว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมเนี่ยก็พอจากหลังจากเสร็จพิธีนะถ้ามีเหล้าเข้ามาศูนย์กินเหล้ากินยากันอวัยมุขมาเนี่ยมันก็ได้ละมันก็ได้มาเต็มนะอันที่หนึ่งเนาะนะกินม่วนงานสันเหล้ากันไปเนี่ยมันมาได้ละอันที่สองพอในพิธีกรรมนะถ้ามีแต่สวดนะมองก็ว่าเป็นเรื่องการสวดเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลโดยที่บ่ฮู้ความหมายของคำสวดนั้นๆนี่เนาะอาจจะเป็นการทำสมาธิได้ส่วนหนึ่งนะฮะก็สังเกตนะเวลาไปงานเหล่านี้ก็ญาติโยมก็นั่งพับซ้ายพับขวาบึดมันนั่งเมินตัวเจ้าสวดนักนะหลายบทนะก็บ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ความหมายยังนะก็เอาเป็นสิริมงคลเป็นใจเนาะไปมันก็ได้น้อยแฮมนะแฮมอันหนึ่งวิธีถ้ามองว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องความขลังนี่เนาะพระมาพรมน้ำมนต์มัดมือมัดไม้เป็นเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะมันก็เป็นลักพิษลักกาศของพระพุทธศาสนาอันที่จริงเนี่ยถ้าจะเนาะดีมันก็มีวิธีการของมันอยู่นะที่เราจะได้เรียนรู้ธรรมะนะที่จริงการทำบุญบ้านการทำบุญงานศพตลอดจนถึงเคลื่อนมันใหม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าจัดพิธีจัดบริบทนี่เนาะเป็นห้องว่าบริบทเมื่อมันสอดคล้องสอดรับกับการได้ศึกษาศีลศึกษาธรรมเนี่ยมันจะม่วนมันจะเหมาะขนาดท่านผู้ฟังอาตมาภาพเคยนะเคยไปงานเหล่านี้ตามแบบวิถีของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำมาเนาะก็จัดงานให้เรียบง่ายประหยัดประโยชน์ที่สุดวันนี้อบายมุขอะไรอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มนต์พระไปที่บ้าน1ไหว้พระนะทับศีลฟังเทศหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ฟังเทศแต่ว่าต้องเป็นเทศบรรยายมันต้องนับสัก20นาที30นาทีก็ถึงถือว่าสูงสุดละนะพระเปิ้นก็อธิบายพรรณนาไปเรื่องของศีลเรื่องของตาเรื่องของภาวนาเอาให้มันชัดสั้นๆชัดๆง่ายๆให้โยมได้เข้าใจเสร็จแล้วก็ตาลแล้วก็ชั้นชั้นแล้วก็ปันตอนอันเนี้ยว่าได้เต็มได้อิ่มแต่นี้บ้านเฮาเนี่ยมันมีพิธีการพิธีกรรมอย่างเข้ามาศูนย์ว่าวุ่นวะวุ่นวายนะทำให้เกิดความยุ่งยากกัดกินเวลาของการฟังเทศไปแล้วก็ระวังที่ฟังเทศเนี่ยก็มัวไปเนี่ยมัวไปเตรียมอย่างบ่ฮู้นะเจ้าภาพอ่ะนะวุฒิตัดขาดวุฒินิวิทย์ก็บ่ได้ตะได้เตรียมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ย้อนเนี่ยมันยุ่งยากนะที่จริงมันบ่ยุ่งยากกันอย่างก็เลยกลายเป็นละวุ่นละวายกันไปในแต่ละงานนะฮะเนี่ยเกิดความบ่พอเหมาะพอดีกับการทำบุญมันก็เลยได้น้อยเพราะฉะนั้นมันต้องมาปฏิวัติมันต้องมาปฏิรูปไม่ใช่ว่าปฏิวัติปฏิรูปเอาให้มันเมื่อได้ศีลได้ธรรมเมื่อครบตามศีลภาวนาเมื่อได้ฟังธรรมที่จริงในสมัยพุทธกาลก่อนนิมนต์พระไปแสดงธรรมนั่นน่ะแต่ว่าการแสดงบักเก่าเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีในยุคต่อมาเขาก็เอาภาษาบาลีเนี่ยเอาคำกำเมืองเนี่ยมาบรรยายมาแสดงกันก็เลยบอกค่อยรู้เรื่องเพราะมันเป็นคำบักเก่าบักเกี้ยแต่ถ้ายึดสมัยพุทธกาลเนาะเอาสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมาชีพอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มาแต่ทำอย่างกัมปีที่เขาได้ว่ากันเป็นกัมพื้นเมืองนะมันเป็นการอธิบายธรรมนะแต่จะเทศก็ได้ในยุคนี้นะเทศสักน้อยหนึ่งแล้วก็อธิบายนี่มันจะเกิดความเข้าใจในธรรมะด้วยเหตุปัจจัยนี้แล้วก็ด้วยที่วันพระวันศีลเมื่อก่อนบอกค่อยได้ไปกันหรือว่าเมื่อนานได้ปะตบพระเตือนหนึ่งไปตานไปกินที่วัดนะก็กลับมาด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้มันก็ทำเมื่อเฮานั้นห่างเหินศีลธรรมนะณเวลานี้เนี่ยคนบ่ค่อยเข้าวัดนักคนบ่ค่อยกินค่อยตานนักนะซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยนะฮะมันก็มาพอว่ามันพูดอย่างไรนะคนเฮาก็กินน้อยตานน้อย
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกแล้วคนรุ่นใหม่เนาะมันก็เกิดแปมมุมหนึ่งเกิดแปมนัยยะหนึ่งนะที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากพระพุทธศาสนานักพอสมควรฝากความหวังไว้ก็คนรุ่นใหม่ในก่อนยากอยู่นะยากอยู่เพราะนั้นณเวลานี้เนาะอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตเขาก็ต้องมายะมาทำณปัจจุบันวันนี้ให้มันดีให้มันถูกต้องดีงามเพื่อมันเป็นไปตามศีลเป็นไปตามธรรมนะเพื่อมันเป็นไปตามยะที่มันควรจะเป็นในรุ่นของเขาในยุคของเขาเนี่ยเพื่อมันรุ่งเรืองที่สุดเพื่อมันดีมันงามที่สุดนะในช่วงนี้ก็รวมตัวกันได้พ้องละนะฮะเปิดบ้านเปิดเมืองในช่วงวันที่1พฤศจิกาเนี่ยก็จะเปิดบ้านเปิดเมืองคือผู้คนทั้งหลายได้เข้ามานะคือคนภายในได้เคลื่อนไหวนะเฮาก็เริ่มเคลื่อนไหวเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นนะการกินการต้านมันยังก็จะดีขึ้นนะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกฐินนะไปจนถึงยี่เป็งนะวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายของฤดูการกฐินนะช่วงนี้ใครไปกินไปตานที่ไหนไปร่วมทําบุญทอดกฐินที่ไหนก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ไปร่วมกินร่วมตานนะฮะแล้วก็การมี ภาวะข่าวคราวนะถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุท่านผู้ฟังเลยแฮมเวลา159วันที่รัฐบาลนะเปิ้นจะปิดจะยุบสถานีวิทยุเนาะซึ่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็เตรียมการรองรับไว้นะในเรื่องของการออกอากาศว่าจะเป็นตังซูมนะซึ่งอันตังผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะก็จำเป็นต้องมาใช้อินเทอร์เน็ตเนาะมาหับหูหับทราบเหียนหูกับมันเหียนน้อยหนึ่งก็เหลือเวลาอยู่นะ150กว่าวันนะแต่ว่าปิดนี่ปิดนะฮะแต่ว่าจะซื้อขึ้นกาไอ้อย่างกาเนี่ยเดี๋ยวว่ามันจะมาอู้กันคำนึงว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรเมืองก็คงจะมีราคากาสินแปลงพอสมควรนะฮะมาถึงยุคนี้สมัยนี้นะฮะไปจัดสรรขึ้นใหม่นะรัฐบาลก็เปิ้นก็มองถึงเรื่องของเงินที่จะเข้ากับรัฐนะอมัญญะมาทำกันคือมันเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตนนะในการเฮียนหัวกับระบบใหม่ที่เฟิร์นจะออกอากาศดูเหมือนว่าวันที่1พฤศจิกายนนี่นะนะฮะเดือนหน้าเนี่ยก็จะออกอากาศวันที่3เมษาเป็นอย่างนั้นนะในเวลาที่เปิ้นจะยุบสัญญาณนะเขาก็บอกให้ได้ยินได้ฟังทางวิทยุแล้วกันนี้นะฮะคลื่นทั้งหลายทั้งปวงก็จะว่างเปล่าไปส่วนกันจะไปซื้อไปเสาะไปหาไปว่ากันมาแหมกรรมนี่มันก็เป็นเรื่องยากนะแต่ว่าเรายังมีระบบที่ทันสมัยระบบซูมต้องไปใจการออกอากาศแต่ว่าไอ้ดูคนเฒ่าที่ฟังวิทยุเนี่ยบอกว่าจะปรับตัวกันยังไงนะเมื่อวิทยุขาดหายไปก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับผู้ฟังเนาะอยู่ด้วยกันมาจัดเหมือนจัดนานนะฮะแต่ว่าก็ต้องมารองรับระบบใหม่ก็มองว่ามันเป็นโอกาสกับเป็นโอกาสหนึ่งนะที่เราจะได้เปลี่ยนระบบนะจากการออกอากาศวิทยุเนี่ยมาเป็นระบบซูมนะฮะก่อนวันที่3เมษาซึ่งสถานีวิทยุจะได้ปิดตัวลงนะญาติโยมก็ จะต้องไปโหลดมาละ ระบบ Facebook ถ้าบ่มี Facebook นี่นะโหลด Facebook มานะโหลด LINE มานะได้ใจกันละเพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารเกิดการเคลื่อนไหวสังคมแหมมิติหนึ่งนะซึ่งก็มีมาเมินละแต่ว่าเขาก็บอกค่อยได้เฮียนโฮกันนักตัวใดทีนี้ก็จะมีคนเข้ามาเฮียนโฮคนเข้ามาใจมาสอยกับเรื่องอย่างนี้นักก็มองตามหลักการพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังเกิดขึ้นเนาะตั้งอยู่นะแล้วก็ดับไปแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นภาวะธรรมดาของโลกของสรรพสิ่งมันมีอะไรอย่างที่มันคงทนถาวรมันคงตลอดไปนะอย่างที่ว่าอุปทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะดับไปนั่นเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้นะฮะจะเฮื่อมันมั่นคง
จะให้มันอยู่ยงคงกระพันเนี่ยเนาะมันก็มีก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเนาะนะสูงสุดละของพระพุทธศาสนาพระองค์ก็อยู่ได้80ปีหลังจากนั้นก็เป็นตำนานที่สืบทอดกันมาณวันนี้นะคุณความดีของพระองค์คำสั่งคำสอนของพระองค์มาอยู่ถึงวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังมันเปลี่ยนไปนะก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเหนือว่าการมองเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่านอกจากมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันอยู่ที่การปรับตัวมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ลองทางซูมทดลองออกอากาศทางซูมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันทางนี้เพราะว่าแห่งน้อยนึงก็จะมาทางนี้ทั้งหมดนะเมื่อสถานีถูกยุบนะถูกปรับออกไปนะมันก็จะเป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าทางสถานีไหน ที่มาได้ปรับตัวนะ100กว่าวันเนี้ยนะ159วันนี่เนาะสถานีไหนที่มาปรับตัวเนี่ยก็จะอยู่ลำบากละตกล่มตกจมเหมือนกับกล้องถ่ายรูปสมัยตะก้อนสมัยตะก้อนนี่ใช้ฟิล์มหรอท่านผู้ฟังโกดักฟูจิแคนนอนนี่เนาะใช้ฟิล์มบริษัทที่หูว่าต่อไปนี้ จะมาได้ใช้ฟิล์มแล้วก็ปรับตัวเก่านะเปลี่ยนการผลิตใหม่มันสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่พอกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงก็ปรับเปลี่ยนได้ทันทีนะบาล้มหายตายจากไปอยู่ในวงการธุรกิจยั่งยืนแต่ถ้า มาปรับตัววันนี้เขาหันสัญญาณละว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่เนาะมาปรับมาเปลี่ยนมาปรุงตัวเก่านะมันเป็นไปตามนี้เนี่ยมันก็จะล้มหายตายจากไปจะยืนยัดยืนยงนั้นมันเป็นเรื่องยากท่านผู้ฟังก็จะต้องรู้จักปรับตัวมนุษย์เนี่ย ที่อยู่บนโลกนี้ได้เนี่ย ขออภัยท่านผู้ฟังก็ย้อนว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักปรับตัวเก่าไดโนเสาร์ที่มันสูญพันธุ์ที่มันอยู่บนโลกมาได้นี่นะทั้งนั้นที่มันเป็นสัตว์ใหญ่นะไดโนเสาร์เนี่ยนะอยู่มาก่อนมนุษย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยมันอยู่บนโลกนี้มาได้ก็เพราะว่ามันไม่มีอีวูลูชั่นนะภาษาฝรั่งเรียกว่าอีวูลูชั่นก็คือหูจักปรับตัวนะคนเราเนี่ยถ้าหูจักปรับตัวเนี่ยมันก็จะยืนยงนะมันก็จะยืนยงอยู่ในที่ทุกสถานอยู่ในการทุกเมื่อนะเปลี่ยนปรับตัวไปพออย่างนั้นแมงจักจั่นนะมันลอกคาบแต่ก่อนที่มันจะลอกคาบมันก็เป็นเงาะจักจั่นมันเป็นเงาะจักจั่นอุปกรณ์เป็นจันทร์ก็ลอกคาบออกมาอย่างเงี้ยคนเฮาก็ต้องรู้จักปรับตัวนะรู้จักเปลี่ยนแปลงรู้จักปรับปรุงญาติโยมก็เหมือนกันเนาะถึงจะเป็นคนเฒ่าแต่สมัยใหม่นะต้องไปโหลด Facebook มานะเอาไว้ดูทาง YouTube เอาไว้ดูอันครูบาอาจารย์เปิ้นถ่ายทอดสัญญาณวิทยุออกมาคํานี้ก็จะบ่มีแล้วเฮาก็จะดูทาง Facebook เอานะเฮอได้เห็นโฮกันครับระบบ Facebook นะฮะโอ้ไปก็ใจหายนะแต่ก็แถมอันนึงก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงตัวใหม่นะก็เกินไว้เป็นเบื้องต้นท่านผู้ฟังกับรายการธรรมาภิวัตในช่วงที่2ของรายการนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระธรรมะวันนี้ยังเป็นมงคล38ประการท่านผู้ฟังก็โอ้กันมา ตั้งแต่เก้าแต่กุ๊กนะเป็นซีรีส์มาหลายเดือนกับมงคล38ประการฟังแล้วก็เป็นดีม่วนดีงันนะแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยก็มีเนื้อหาสาระที่ดีฟังแล้วมันจันลงใจทำให้จิตใจเฮาสุขสงบร่มเย็นเพราะน้องว่าเป็นไปในทางที่มันดีเป็นไปในทางที่มันถูกเป็นไปในทางที่มันงามนะดีถูกงาม ดีถูกงามพยายามประคับประคองใจของญาติโยมเฮ้มันตกต่ำนะถลำไปสู่ในทางที่มันต่ำมันซามมันเป็นไปในทางที่มันดีมันงามนะอันถ้าเฮาจันลงใจว่าอย่างอี้กำจูใจว่าอย่างอี้ใจใสเป็นบุญนะบัดนี้ใจคุณนะมันเป็นบาปใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปอย่างเงี้ยก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยนะสัมปรายภพคือภพหน้าเนี่ยมันจะเป็นสุคติภูมินะถ้าได้พลาดพลาดจากกันตายเปลี่ยนไปนะล้มหายตายจากไปก็เจอว่าโอ้บุญที่สั่งสมมา
บารมีธรรมที่สร้างสมมาเนี่ยมันก็จะนำปาเข้าไปในทางที่ดีนะมาแน่ว่าในภพหน้าจัดหน้านะถ้ายังมีกิเลสอาสวะนะก็ได้มาปะมาพบกันแทนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติธรรมกันแทนผูกมัดผูกพันกันแทนนะเชื่อว่าด้วยความผูกพันกันตามธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังความเป็นญาติธรรมเนี่ยนะติดต่อสัมพันธ์กันบ่เหมือนพี่ก็เหมือนพี่บ่เหมือนน้องก็เหมือนน้องไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติในวันนี้เนาะก็จะได้มาปะกันแทนนะได้มาผูกเนื้อเชื่อไขกันแทนจนได้เข้าถึงนิพพานหมดกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆนะถึงจะลดจะพ้นไปนะอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งท่านผู้ฟังที่อู้เอ๋ยให้ท่านผู้ฟังได้มีกำลังใจนะติดตามรับฟังกันต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเก่าก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะเพราะยุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็มีมาใหม่เราก็ต้องไปเรียนรู้กับเทคโนโลยีนะปรับตัวเก่านะอันอย่างคนเฒ่าหลายคนเนี่ยมีตึงไลน์ด้วยหรอมีตึงไลน์อายุ60 70แล้วนะยังมีไลน์อยู่นะยังมีเฟซอยู่ก็ใจเฟซใจไลน์เนี่ยสื่อสารกันไปจักจูงกันไปกินไปตามที่หั่นที่นี่บอกบุญที่หั่นที่นี่เอาข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นสาระส่งมาให้กันแชร์มาให้กันเฮือได้ครับโหด้วยกันทั่วหน้านะอย่างในกลุ่มไลน์ของสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะก็ได้หันหลายคนหลายท่านหลายรูปหลายองค์ก็เอาข่าวนั้นข่าวนี้เอาบุญนั้นบุญนี้เอาข้อความที่มันเป็นประโยชน์มาลงกันไว้นะแต่ว่าเว้นไว้เป็นเรื่องการเมืองเอาบอกคนที่จะเอามาโอ้กันในนี้นะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันเนาะที่ได้เห็นหัวกับเรื่องของการเมืองเขาก็หันความงามถ้าผู้ฟังหันความดีนะความเป็นสมัยใหม่ถ้าใจเฮือมันจ้างเทคโนโลยีเนาะถ้าใจเฮือมันจ้างใจเฮือมันเป็นแต่ละอ่อนบ่เดียวนี้ใจบ่จ้างบ่เป็นมัวแต่เล่นเกมมันขับไปนะอยู่กับโทรศัพท์นะติดกับโทรศัพท์ชีวิตจิตใจเนี่ยจะขาดอย่างบ่ได้ก็คือโทรศัพท์เนี่ยขาดบ่ได้อย่างอื่นเนี่ยขาดได้อยู่ตั้งแต่ล่าตามล่านี่เข้าก็บ่กินนะท่านผู้ฟังอยู่กับโทรศัพท์นะอันนั้นใช้ไม่เป็นนะเสียสตางค์เติมอินเทอร์เน็ตเสียสตางค์ไปชาร์จไฟนะเอามาเล่นเกมนะโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้นะนะมันก็เสียดายโอกาสเสียดายเวลาเพราะว่าวันๆเนี่ยมันผ่านกันไปเร็วขนาดท่านผู้ฟังวันเดือนปีนะบัตรนั้นยังก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะบัตรนั้นยังก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วแล้วหำบักกี้วัน 5-6 วันเนี่ยก็จะสิ้นเดือนตุลานะมันเร็วนะบัตรนั้นยังก็มาปลายปีแล้วนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเนี้ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยเดือนหน้าหำ2เดือนเนี่ยนะสิบเดือนผ่านไปแล้วเริ่ม2เดือนก็จะขึ้นปีใหม่นะจะขึ้นปีใหม่ละวันเวลามันเร็วนะโลกมันหมุนเร็วเนาะวันนี้เนาะบึดเจ้าแล้วก็บึดค่ำบึดเจ้าบึดค่ำเป็นไปตามกาลจักรของการหมุนเวียนของวันเวลาเปลี่ยนแปลงกันไปเนี้ยท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เนี้ยอย่างที่มันเป็นประโยชน์คือได้ขยะเลยอย่ารอวันเวลาให้มันล่วงเลยเปล่าไปเพราะว่าวันเวลามันเร็วนะฮะเกิดอย่างได้ขยะอย่างที่มันเป็นประโยชน์ใครทำอย่างที่มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปใครกินใครทานใครอย่างก็ทำไปเถอะนะให้มันได้วันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้บ่แน่ว่าเราอาจจะบ่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ก็ได้เนี่ยอยู่ในโลกนี้ก็ได้เพราะนั้นเวลานี้ขณะนี้โอกาสวันนี้เนี่ยมาถึงแล้วที่เราจะได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำคุณงามความดีแบ่งปันเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีมิตรไมตรีต่อกันที่จริงจากกันวันนี้แล้วก็บอกว่าจะพบกันวันหน้าก่อนนะเพราะนั้นทุกคณะที่ได้ปะกันก็ส่งมิตรไมตรีให้กันนะทุกคณะที่เจอกันก็ส่งมิตรไมตรีให้กันจากมันก็จะทำให้คิดถึงนะไปมันก็จะทำให้คำนึงอยู่มันก็จะทำให้ห่วงหานะอะไรหากันอยู่ฮะนะนะฮะมันเป็นอย่างนี้กับโลกนะกับการหมุนเวียนของกาลจักรที่มันเปลี่ยนไปตามเวลานะทีนี้ท่านผู้ฟังมาเรื่องของเฮามงคล38ประการในวาระโอกาสนี้นะฮะก็จะเอามงคลข้อที่35
ท่านผู้ฟังมาอู้เหี้ยก่อนนะเพราะว่าเวลามันเหลือบนักนะฮะเวลามันเหลือบนักเอามงคลข้อ35มาอู้เหี้ยก่อนแล้วก่อนในวันอังคารหน้านะก็จะเอามงคลข้อที่34ก็คือนิพพานัสสะสัจฉิกิริยาการทำนิพพานให้แจ้งหรือว่าการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานมาอู้มาเอ่ยนะเบื้องต้นนี้เปิ้นบอกว่าทำให้แจ้งนิพพานฐานสังโยชน์ควรตราโทษธาตุขันธ์มันถอนเอาอรหันต์มรรคญาณเผารานร้อนดับทุกข์ร้อนนิพพานสำราญใจนะนี่เป็นมงคลข้อที่34นะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยาการทำนิพพานให้แจ้งนะแต่ว่าวันนี้เอามงคลข้อที่35มาอู้มาเอ่ยกันเฮียก่อนนะฮะในช่วงที่2ของรายการธรรมภิวัตรจบอัน มงคลข้อที่35เราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะในช่วงที่2ของรายการในท้ายๆรายการก็เป็นการ เปิดสายญาติโยมนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นแต่ว่าตอนนี้ฟังโทรเนอะ ต้องรอช่วงที่2ของรายการก่อนตอนนี้ฟังกันไปก่อนท่านผู้ฟัง ฟังกันไปก่อนซึ่งวันนี้เข้าสู่โหมดนะเป็นซีรีส์นะมงคล38ประการญาติโยมได้มาปะมาพบกับมงคล38ประการข้อที่35นะข้อที่35เนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นบอกว่าพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติจิตบวันไวในโลกธรรมนะนิพพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติจิตใจบวันไหวในโลกกระทำมันมีกำกรนะบอกว่าท่านผู้ใดใจดำรงอยู่คงที่ในเมื่อมีโลกกระทำครอบงำหนักเช่นลาภยศสุขเศร้าเข้าง้างชักมิอาจยักโยกท่านให้หวั่นใจท่านผู้ใดใจดำรงอยู่คงที่ในเมื่อมีโลกกระทำครอบงำหนักเช่นลาภยศสุขเศร้าเข้างานงัดมิอาจยักโยกท่านให้หวั่นใจพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติจิตไม่หวั่นไหวในโลกกระทำอันท่านผู้ฟังคำว่าโลกกระทำเนี่ยนะซึ่งเราก็ได้ยินกันประจำแล้วก็อารามาภาพก็อู้บ่อยนะในเรื่องโลกธรรมนี่เนาะโลกธรรมเนี่ยก็หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบนโลกนะซึ่งคนที่เกิดมาบนโลกนี้ก็ต้องประสบพบเจอทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามบ่เว้นไผ่สักคนเว้นไว้แต่พระอรหันต์เว้นไว้แต่พระอรหันต์คนธรรมดาเนี่ยก็ต้องประสบพบเจอที่จริงจะเว้นพระอรหันต์ก็บ่ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าก็เว้นบ่ได้ก็จะต้องพบเจอเรื่องนี้เหมือนกันในอดีตสมัยที่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์และสาวกไปที่เมืองหนึ่งมาพระมเหสีของพระราชาซึ่งตะก้อนเนี่ยก็พิษหัวกันกับพระพุทธเจ้านะคือสมัยตะก้อนเนี่ยมเหสีเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์คนนี้เป็นหมอดูลูกก็หันลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเรียบสนิทนะย่ำกับปืนโอ้พระใจคนนี้เป็นพระใจที่เน็บเลยมีรูปลักษณะที่ดีนะก็ไปอู้ไปเอ่ยบอกว่าเนี่ยข้าจะยกลูกสาวขึ้นนะนี่เนาะมาอยู่กับลูกสาวครับเต้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ์เอ้ยว่าลูกสาวของพราหมณ์เนี่ยแม้แต่สุมาปลายเท้าข้ากระตึงไม่อยากแค่แตะนะไม่ยิงคนนั้นก็โคตรนะไม่ยิงคนนั้นก็โคตรมั่มมึกไว้ในใจโอ้มาว่าเฮาอย่างใดงามบัดนี้ยังมาบอกว่าเท้าบัดใดยังไม่อยากแค่แตะ
บเอาเท้ามาแตะเฮาไปปป๊อนี่เนาะขึ้นบึดบึดบึดเอาไว้จนสุดท้ายแม่หญิงคนนี้ก็ไปเป็นมเหสีของพระราชาแล้วก็กันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะก็เสด็จมาเมืองนั้นนะเมื่อนางรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะก็ไปจ้างนักดามืออาชีพในสมัยมะเกาเนี่ยมีนักดามืออาชีพไปลุมด่าท่านผู้ฟังถัดเสสัตว์เสียเทเสียด่านะสปะสเปดหลายอย่างจนพระอานนท์ซึ่งพระอานนท์ก็เป็นพระริยบุคคลชั้นต้นเป็นพระโสดาบันอดมาได้นะก็ไปบอกพระเจ้าว่านั้นย้ายไปเมืองอื่นบ่หนีไปเมืองอื่นบ่เมืองนี้บ่ท่าแล้วดาดาเจ็บดาแสบขนาดนี่เนาะอันถ้าเฮาย้ายไปเมืองอื่นไปปะอย่างนี้นะเฮาจะย้ายไปไหนก็ย้ายไปแห่งเมืองนึงกะแล้วถ้ามีอย่างนี้เห็นบ่จะย้ายไปที่ไหนก็ย้ายไปแห่งเมืองนึงก็ต้องปะต้องปบกันอย่างนี้ตลอดหมายความว่าเขาจะต้องหนีตลอดนะเขาจะอยู่เนี่ยเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่หันนะเสียงด่ามันเป็นธรรมดาทุกคนเขาอะมีชอบมีชังมันคนชอบเท่าผืนหนังคนจังเท่าแผ่นดินคนจังมันนักนะมันธรรมดาเห็นหรออันนี้ก็เรื่องนึงเล่าให้ฟังเนี่ยคือโลกกระทำนะเพราะนั้นอันยึดบวันไหวในโลกกระทำเนี่ยมันน่าเห็นหูนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในยุคนี้วันนี้เนี่ยสังคมวันนี้เขาจะต้องเจอที่ปัญหาว่าโลกกระทำมาถูกต้องตัวเขาสัมผัสหมุนเวียนกับชีวิตเขาอยู่ประจำนะลักษณะของโลกกระทำเนี่ยมันมีสองฝั่งคือสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็บ่ปรารถนานะลักษณะของโลกกระทำเนี่ยมันมีอยู่4อย่างเนาะคือได้ลาภได้ยศแล้วก็ได้รับการสรรเสริญสุดท้ายเป็นเรื่องของการได้รับการได้รับความสุขนะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญแล้วก็ได้รับความสุขการได้ลาภเมื่อมีลาภมีผลลาภผลนี่ก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองของใจไม่ใช่ว่าลาภที่เพิ่นกินกันนั่นลาภกี้เนี่ยใช่นะ เมื่อได้ลาภเนี่ยเมื่อได้ผลเนี่ยก็ย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีแล้วก็ย่อมหมดเสี่ยงไปเป็นแค่ความสุขชั่วคราวมาเปรียบเทียบกับวงการพระให้หน่อยก็ยังเจ้าคณะจังหวัดตามจังหวัด นครศรีธรรมราชปทุมธานีกาฬสินธุ์ที่ถูกปลดไปก็เสื่อมลาภมีลาภได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเสื่อมลาภก็ถูกพ้นไปนะเป็นธรรมดาอย่างมีเงินมีทองมีแต่เขาก็ใช้ไปก็หมดไปอย่างเงี้ยได้ยศเนาะบรรดายศถาบรรดาศักดิ์มันก็ล้วนเป็นสิ่งที่มันสมมติขึ้นมาถึงนั้นเป็นสิ่งที่คนยอมรับกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะพอหมดยศศักดิ์ก็หมดบารมีนะเหมือนกับโลกทั่วไปวัยเกษียณก่อนเกษียณก็เป็นหัวหน้าเป็นผอ.เนาะเวลาเกษียณหมดไปแล้วก็เป็นอดีตมันมีอำนาจมันมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอดีตผู้กำกับอดีตผู้บัญชาการผู้ทอนภาคนั้นภาคนี้หมดละเมื่อเกษียณไปก็จบสิ้นนะฮะแต่มันหนึ่งคือการได้รับการสรรเสริญที่คนใดมีได้มีคนนิยมชมชอบที่นั่นก็ย่อมมีคนเกลียดคนจังเป็นธรรมดาการถูกนินทานั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้าย การได้รับความสุขท่านผู้ฟังที่ใดมีสุขที่นั่นก็มีตุกตวยมีความสุขแล้วก็จะไปหลงละเริงกับความสุขนึกถึงเวลาเขาตุกพ่องเผื่อใจไว้คือเวลาเขาตุกเขาก็อย่าไปได้เจ็บนักอันนี้คือโลกธรรมท่านผู้ฟังอันโลกธรรมฝ่ายบวกเนี่ยมันโลกธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายบวกแล้วก็ฝ่ายลบโลกธรรมฝ่ายบวกเนี่ยคือสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วไปทุกคนมนุษย์ทุกรูปนามย่อมต้องการโลกธรรมฝ่ายบวกย่อม
ใครปะใครปบกับโลกกระทำฝ่ายบวกใครมีใครใดใครเป็นนะอยากได้ลาภคือการได้ผลประโยชน์นะเช่นได้ทรัพย์สินได้เงินทองได้บุตรได้ภรรยาได้บ้านได้ที่ดินได้เพชรนินจินดาได้ลาภนะได้ยศคือการได้รับตำแหน่งได้รับฐานะได้อำนาจได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ได้สรรเสริญคือการได้ยินได้ฟังจะหมู่จะฝูงคนอื่นคนไกลเปิ้นชมเชยยกย่องหรือว่าสะดุดดีอู้ดีกะเฮาแล้วก็ได้สุขคือได้รับความสบายกายสบายใจได้รับความเบิกบานสำราญใจได้รับความบันเทิงใจทั้ง4อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่คนทั่วไปชอบนะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปชอบนะแต่ว่าเมื่อมีโลกกระทำฝ่ายบวกแล้วแน่นอนว่าก็ย่อมมีโลกกระทำฝ่ายลบนะย่อมมีโลกกระทำฝ่ายลบโลกกระทำฝ่ายลบเนี่ยเป็นสิ่งที่บาปาธนาของคนทั่วไปมนุษย์ทุกรูปนามดึงบัญญัติให้ปะบัญญัติให้ปบบัญญัติให้มีบัญญัติให้เป็นโลกกระทำฝ่ายลบมีเสื่อมลาภแน่นอนว่ามันมีลาภก็เสื่อมลาภมีเสื่อมลาภคือผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วก็เสียไปเสียเงินเสียทองเสียลูกน้องเสียลูกเสียเมียเสียบ้านเสียจองเสียอย่างต่างๆด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยเสื่อมลาภไฟไหม้การอย่างกันเฮาก็หันนะในยุคในสังคมเนี่ยมันก็เป็นแท้บางคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งนะย้อนไปเมื่อ40เมื่อปี40เศรษฐกิจพังนะวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะยุคนั้น40 ผู้คนก็ล้มละลายเศรษฐีคนมั่งมีก็ล้มมีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านเป็นพันล้านล้มนะระเนระนาดเป็นหนี้เป็นสินบางคนตัดสินใจผิดฆ่าตัวตายในช่วงนั้นบางคนก็อดทนจากใหญ่มาน้อยเดียวเหลือน้อยเดียวก็ยังรักษาชีวิตยังดิ้นรนบางคนไปเปิดร้านอาหารน้อยๆนะจากใหญ่ๆเนาะบางคนไปขายแซนด์วิชนะที่ออกทีวีนะขายแซนด์วิช บางคนไปเนี้ยนั่นบางคนไปเนี้ยนี่แล้วก็รอการฟื้นตัวนะอันนี้คือมีลาภมันก็เสื่อมลาภนะมีลาภเสื่อมลาภชีวิตของเราก็คนเป็นอย่างนั้นยามมีก็มีมาสักกรรมหนึ่งก็หมดไปขึ้นลงอย่างเงี้ยนะมีลำเสื่อมละอันที่สองยศก็คือถูกลดความเป็นใหญ่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งหน้าที่ถูกถอดถอนออกจากอำนาจนะอย่างที่เฮาได้หันที่อันสมุกาฬสินธุ์ปฐุมธานีแล้วนครศรีธรรมราชนะเจ้าคณะจังหวัดก็ถูกถอดยศออกนะมามีอำนาจมามีตำแหน่งมามีหน้าที่ถูกถอดถอนยศตำแหน่งออกไปนะไปแต่งตั้งคนใหม่มาเป็นอันนี้ก็คือเสื่อมยศนะเสื่อมยศรวมไปจนถึงการเกษียณอายุราชการได้เป็นผู้ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าในอำเภอก็เป็นอดีตในอำเภอนะอดีตผู้บัญชาการภูธรอดีตผู้บัญชาการทหารนะนั้นนี้อดีตหัวหน้าอดีตประธานบริษัทผู้จัดการบริษัทเคยเป็นเคยมีเคยได้บางคนนี่เกษียณมาแล้วนี่กุ้มอกกุ้มใจท่านผู้ฟังก่อนจะเกษียณนะลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังส่งขึ้นรถส่งลงรถนะของอะไรอย่างเนี้ยได้กลับมาได้จับได้ถือเปิ้นมาหิ้วหื้อลูกเปิ้นมาถือมาแบกมาหามหื้อมดนะสบายนะล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนมาไหนแต่พอเกษียณแล้วหมดอำนาจแล้วมามีไผ่มาพ่อมากอยก็มีพ่องนะมาอู้มาเอ่ยมาอย่างพ่องมาให้ความเคารพพ่องแต่จะให้เหมือนตะก้อนสมัยที่ยังมียศมีอำนาจอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปบ่ได้ละนะก็ต้องยอมรับกับความเสื่อมยศนะเพราะว่ามีมามันก็มีไปมีลาภก็เสื่อมลาภนะมียศก็เสื่อมยศนะแต่มาเรื่องคือถูกนินทาถูกนินทา
แน่นอนว่ามีสรรเสริญย่อมมีนินทาตวยมามีสรรเสริญย่อมมีนินทาตวยมาอย่างที่อาตมาภาพบอกอ่ะคนฮักเท่าผืนหนังคนจังเท่าแผ่นดินคนนักเท่าผืนหนังคนจังเท่าผืนเสื่อคือหมายความคนแบบชอบเนี่ยมันนักมันย่อมถูกนินทาแน่นอนเล่าหน้าจ่าขวัญนะบอกว่ากันซ่องหน้าก็ว่ากันลับหลังนะอย่างที่โมเฮาตั้งหลายเนี่ยใส่ชุดขาวเราไปวัดกับตึงว่าไปกินไปตานกับตึงว่ามันเป็นธรรมดานะฮะการว่าเนี่ยนะการอู้การเอ่ยการว่ากันอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นการถูกนินทามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอารมาภาพนี่โดนบ่อยนะจนพอชินจนพอเข้าใจเรื่องธรรมดาบึดเล่าเป็นเรื่องหนึ่งบึดเล่าอย่างหนึ่งบึดเป็นอย่างหนึ่งบึดเนี้ยอย่างนั้นบดีอย่างนี้นะปล่อยเป็นเล่าไปแต่ว่า ตัวเฮาเนี่ยนะจะไปเซิงกับกำเล่าเหล่านั้นยืนยัดความเป็นจริงได้หันมาต้องไปตอบโต้ได้อย่างทำความดีความงามเนี่ย จนความดีความงามมันแสดงตัวนะคำโอ้เหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องนินทาเป็นเรื่องบดีสำหรับคนเล่าไปนะอันนี้คือเสือกนินทานะฮะแต่มาหนึ่งคือมีสุขแน่นอนว่าย่อมมีทุกข์คือถูกตำหนิติเตียนถือคือได้รับความทุกข์ความทรมานตึงตั้งกายตึงตั้งใจทั้งสี่ประการนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของคนที่เฮาบ่ชอบบ่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเฮาเป็นเรื่องที่คนบ่ชอบบ่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเฮาเมื่อมันยังมาบ่ถึงนะจิตก็หวั่นไหวว่ามันจะมาเมื่อมันมาแล้วก็ภาวนาว่าเมื่อใดมันจะมดมันจะเสี่ยงไปสักเตื้อไปแล้วก็ยังหวั่นว่ามันจะปิ๊กมาแถมนะหมู่เนี้ยแต่ที่จริงเนี่ยมันหมุนมันสลับซับเปลี่ยนกันไปคือทุกคนจะต้องเจอกับโลกธรรมเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทา8อย่างนี้ฝ่ายบวก4ฝ่ายลบ4เฮาต้องปะเฮาต้องตบเฮาต้องอยู่กับมันอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังจิตที่บ่หวั่นไหวในโลกธรรมมันเป็นอย่างไรจิตที่บ่หวั่นไหวในโลกธรรมก็หมายถึงสภาพจิตของผู้ที่ทำนิพพานให้แจ้งแล้วมีใจตั้งมั่นเกิดความมั่นคงหนักแน่นเหมือนขุนเขาเป็นอุเบกขาวางเฉยได้เมื่อมาปะมาพบกับความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาตกทุกข์จิตก็บวันนะเมื่อพบกับการได้ลาภการได้ยศการได้สรรเสริญแล้วก็การเป็นสุขหรือว่าการมีความสุขก็บวันไหวอย่างที่อนามาภาพบอกยามขึ้นก็บ่หลงยามลงก็บ่ท้อนะเมื่อหูเท่าทันว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นมันบ่เที่ยงมันบ่จีรังยั่งยืนมันบ่เป็นไปอย่างที่เฮาคิดนะลาภมีก็เสื่อมลาภได้ยศตำแหน่งใหญ่โตก็บ่ใจของเฮาตลอดไปมันแน่ว่าระหว่างตังก็จะถูกปลดหรือท้ายที่สุดก็จะต้องจากมันไปเพราะเกษียณนะสรรเสริญนินทาสุขทุกข์กู้คนก็ต้องตะต้องพบถึงนานแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องเสื่อมหายไปเป็นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นคือตั้งอยู่คือดับไปก็วางเฉยมันจะสุขก็เฉยกับมันมันจะตกก็เฉยกับมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือสุขอยู่เหนือตกอยู่เหนือกำดำกำขาวอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์บ่สุขบ่ทุกข์มันจะสุขก็เฮาบ่สุขมันจะทุกข์ก็เฮาบ่ทุกข์เพราะเฉยเฉยอันนี้คือจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมที่จริงก็เหมือนพระเจ้าในวิหารเนาะใครจะว่ายังไงก็เฉยนั่งยิ้มพระเจ้าในวิหารนะถ้าเนี้ยได้อย่างนั้นเนี่ยเป็นที่สุดของคนนะฮะนะแล้วก็เป็นที่หมายของเขานะที่เขาจะต้องเข้าถึงอย่างนั้นนะนะใครจะมาด่าก็เป็นยังใครจะมาชมก็เป็นยังโอ้พระเจ้านี่ใหญ่ได้หัวเล่ลังหักเฉยนะพระเจ้างามแต่หอเฉย
ครใครจะชมก็เฉยใครจะว่าก็เฉยนะอย่างที่เพลงรอสายของอาตมาภาพนี่ก็ใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาเพียงแต่เรารู้เราช่างเขาปะไลนะนะเพลงของอันไอโอนทวัชชัยชูเหมือนเอาไว้เวลาญาติโยมโทรเข้ามาก็จะได้อันที่ถามรับฟังกันในเพลงนั้นนะฮะเป็นธรรมะในเพลงโลกรอสายระหว่างที่รอก็ได้ยินเพลงธรรมะนี้ตัวอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังการทำจิตเบาหวั่นไหวในโลกธรรมมันทำได้ด้วย2วิธีนะการทำจิตมาเหวั่นไหวในโลกธรรมเนี่ยทำได้ด้วย2วิธีวิธีแรกใช้ปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆเนืองๆนิดๆของกฎไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาบ่เที่ยงบ่ทนบ่แท้นะอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังไม่ทนอนัตตาไม่แท้นะพิจารณาว่าเขาต้องปะอย่างนี้เขาต้องกดต้องตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้อย่างนี้ตลอดเวลามีความผันผวนมีความเปลี่ยนแปลงมีความเลรวนเป็นธรรมดาเข้าใจมันมันอย่างเงี้ยที่จริงถ้าเราเข้าใจมันเราก็บ่ตกใครตายก็ตายไปบ่ต้องไปเสียใจอะไรอาวรณ์นะบ่ตายตอนนุ่มก็ตายตอนแก่ทุกคนก็ต้องตายบ่ว่าจะว่าบ่ว่าจะเป็นป้อเฮาแม่เฮาลูกเฮาผัวเฮาเป็นอย่างนี้ลูกธรรมดาทำใจจัดการจัดงานไปตามปกติไม่ต้องแสดงอาการโศกเศร้าเสียใจอะไรอาวรณ์อะไรยังอันนี้แสดงว่าเข้าถึงธรรมนะอยู่ในภาวะที่รู้ละว่ามันไม่เที่ยงรู้ละว่ามันไม่ทนรู้ว่ามันไม่แท้แต่เวลาไปประสบพบเจอเหตุอย่างต่างๆถ้ามันตุกเต็มที่ก็หมายว่าความตุกนี้ตั้งอยู่นะความตุกนี้เกิดขึ้นความตุกนี้ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปนะมันแต่อย่างนั้นไปเจอภาวะความสุขภาวะความสุขนี่เกิดขึ้นตอนนี้ตั้งอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นยามทุกข์บ่ท้อนะยามสุขก็บ่เหลิงเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างนี้อันนี้ข้อแรกนะใช้ปัญญาพิจารณาพอกอยอยู่เนืองๆของกฎไตรลักษณ์นะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาบ่เที่ยงบ่ทนบ่แท้ให้เข้าใจและโยกกับมันได้อันที่สองเจริญสมถะเจริญสมาธิภาวนาใช้กรรมฐานพิจารณาถึงความเป็นไปในความบ่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกแล้วก็สังขารนะคือหูได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะโลกและสังขารทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในกฎไตรลักษณ์นี้นะใจกรรมฐานเข้าไปพอกอยมันนอกจากนี้ท่านผู้ฟังเฮาผู้คนเนี่ยจะต้องตั้งใจฝึกสมาธิภาวนานะจนใจยุดใจนิ่งใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปัญญาสว่างไสวหันอริยสัจ4แล้วก็ทำให้นิพพานเนี่ยให้แจ้งให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดเฮาก็อยู่ที่นิพพานโลกนะให้เข้าถึงแต่จะเข้าถึงได้ด้วยกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4อันนี้ก็คือการทำจิตบ่หวั่นไหวในโลกธรรมนะวันนี้มงคล38นะข้อที่35พุทธัสสะโลกะธรรมมิหิจิตตังยัสสนะกัมปติจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนะเบื้องต้นก็ได้อุกถึงเรื่องโลกธรรม8ประการได้อู้ถึงเรื่องของจิตบวันไหวในโลกธรรมแล้วก็อู้ถึงเรื่องของการทำจิตเฮ้อบวันไหวในโลกธรรมเป็นที่เรียบร้อยใน วันอังคารหน้านะก็จะมาถึงเรื่องมงคล34นะก็คือนิพพานัสสะสัจฉิกิริยาคือการทำพระนิพพานที่แจ้งนะในวันนี้ก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของอันจิตบวันไหวในโลกธรรมนะท่านผู้ใดใจดำรงอยู่คงที่ในเมื่อมีโลกธรรมครอบนำหนักเช่นลาภยศสุขเศร้าเข้าง้างชักมิอาจยักโยกท่านให้หวั่นใจนะการมีจิตบวันไหวในโลกธรรมก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิต
นะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลานะที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ๋ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้อู้สองเรื่องนะในช่วงแรกของรายการก็อู้ถึงเรื่องของการตายการเกิดนะตามทัศนคติของพระพุทธศาสนาตอบปัญหาของลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนตอนที่สองเนี่ยนะอู้ถึงเรื่องของการบวันไหวในโลกกระทำที่มันเกิดขึ้นที่เราจะไปตกไปต้องกับมันวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์คงจะได้รับสาระจากสองเรื่องนี้นะฮะอันสัญญาณชับบ่ชับอย่างใดจะโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจโทรเข้ามาบอกอูเอิญเชิญชวนถึงบรรยากาศว่าฝนตกบ่ตกหนาวละกำหนาวละกายเนาะตลอดจนถึงเรื่องอื่นๆเราเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะมาถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวเอากลับมาปะกันนะในวันนี้นะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรวันศาสตร์เจ้าข้าวจ้าไม่อุ่นอินอยู่ไม่เมืองฟังท่านเลยนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญยมแม่ที่สำเริงอากาศเป็นอย่างไรพ่องจะเย็นเมื่อเช้านี้มันก็มีฝนนะสิจะเย็นเย็นเนาะเข้าหนาวมาแล้วเนาะแม่เนาะว่าคนเฮานี่ถ้าตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะท่านถ้าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นคำถามเป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวรอฟังอังคารหน้าเนาะแม่เนาะมีที่เกิดแล้วก็มีอยู่ถ้าตราบใดยังมีกิเลสเนี่ยมีที่เกิดแน่นอนแต่ว่าจะไปที่ไหนมันมีคติมันมีที่ไปของมันอยู่เนาะทำดีทำบุญทำทานมันก็ได้เกิดที่ดีอยู่แก่เนาะแม่นแล้วถ้าทำบ่ดีก็ไปนี่ที่มันบ่ดีถ้าทำดีก็ไปนี่ที่มันดีอีหรอกนะสาธุอนุโมทนาแม่อุ้ยอินเนอร์เป็นกำลังใจท่านเนอได้กำลังใจจับนักอนุโมทนาสาธุสายแรกโทรเข้ามาอาจารย์สมเมอร์แล้วไปไหนเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเจ้าที่เป็นตลกน้อยหนึ่งกับบอกว่าตายแล้วก็ไปเหี่ยวก็อย่าไปโทรมาจากกันได้โทรมาจากอังเฮยบ้านบวกแม่หลวงเจ้าอ๋อแม่หลวงบ้านบวกเนาะเป็นได้ห้องวันนี้โยมแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าชัดเจนเนาะแม่เนาะฟังตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเนาะเจ้าฝนก็บ่ตกตอนนี้มันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วโลกหนาวละกาที่เมืองลีอ่ะหนาวละโอ้อนุโมทนาต้องสาสุขภาพในแม่แอนนะสาวสาวตุ๊กให้หลวงบ้านบวกอนุโมทนาบุญเนอร์นะสาวสาธุนาสายที่สองมาจากละปูนนะมาจากเมืองลีนะฮะสายแรกโทรมาจากเชียงใหม่ที่อำเภอเสมิงสายที่สองโทรมาจากเมืองลีละปูนนะพอดีเจริญพรเจริญพรอ๋อพอดีสายดับไปนะพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกับพระเจ้าพระอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่คนร้อนแต่คนที่ซ่อนคนบางปานจังหวัดลำปางเจ้าสาธุยมแม่อันสัญญาณเป็นยังไงพ่องชัดเจนดีก่อวันนี้ก็ว
เจ้าตะกี้สะเต้นรีดแรงมาเดียวนี่มันคดีอะไรเป็นมาบอกมาแบบดีเดียวเองว่าทั้งมาจบเนาะ เป็นช่วงครับสายพอดีนะโยมแม่นอกนะจ้าพอดีมันมีอันท่านสองช่วงอยู่ที่มันสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันคัดๆอยู่หันละนะเดี๋ยวก็คงจะแก้ไขต่อไปอันบรรยากาศเป็นยังไงฟังโยมแม่ที่เมืองปานลำปางเจ้าก็มาเจ้าในก็เย็นนั่นล่ะแต่ว่าวันมันร้อนมันถ่ายจะประมดเนี่ยเนาะฝนเนาะมันยังมีมาเป็นช่วงๆโยมแม่ในระยะถึงเดือนนี้ถึงเดือนพฤศจิกานี่นะนะแต่ว่าหลังจากพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยจะเข้าหนาวเต็มที่ละนะแต่ว่าช่วงเนี้ยก็จะเริ่มเข้าหนาวนะโยมแม่เนาะนะมันหมดแต่เดี๋ยวเนาะแม่นละยังได้ก็รักษาสุขภาพนะโยมแม่เนอะเจ้าพาจานกันเหมือนกันสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญนะเจ้าเข้าใจในเนอร์ธรรมะเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาติดตามรับฟังประจำนะโยมแม่เนาะนะเจ้าติดตามตลอดเจ้าขอใจดีเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์สาธุเจ้าขอให้สาเจ้าสาธุสายที่3จากลำปางแม่คำนวณเจ้าซ้อนนะโทรเข้ามาบอกว่าก็อันแม่เจ้านี่หนาวอยู่นะแล้วก็เมื่อวันนี้ฮ้อนนะแต่ว่าฝนมันก็ยังจะบ่หมดเด้อแต่ก็เริ่มเข้าหนาวมาแล้วนี่พี่น้องเมืองปานลำปางนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดียวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้องสัจจังเจ้าเรียนน้องสาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อยอมแม่น้อชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาหนาวหรือยังพี่ตาจังวันนี้ฟังตั้งมาแต่เช้าแล้วเจ้าโอ้ฟังสองช่วงเวลาเลยน้อพี่ตาจังหนาวหรือยังยอมแม่พอดีเย็นนิดหน่อยนี่อ่ะป๊าเจ้าหมอกหมอกพอดีน้อยอมแม่น้อนะเจ้ามักพอดีจมูกก็ฟังหลายติตาจ้างนะเจ้าโอ้ฟังนักฟังหลายบอกคือเปิ้นโทรมาพ่อเปิ้นโทรมาจ้างอันนี้ตัวแทนเพื่อนเจ้าโอ้ตัวแทนพี่น้องตาจ้างหลับปูนน้อยโยมแม่น้อนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจ้าสาธุกับพี่น้องตาจ้างหลับปูนนะติติดตามรับฟังกับนักกันหลายนะแต่บอกค่อยโทรเข้ามาฝากโยมแม่โทรเข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยเราเป็นว่านะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องตาจางเนอะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอยู่ใดพ่องเจริญพรไว้สาธุท่านอ๋อสาธุโยมแม่แม่จันเรือนสายนะสาธุมีอากาศเย็นสบายดีอ๋อเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแม่เนาะได้ยินว่าพายุไอ้มาทำลูกเราสิครับก็ยังมีอยู่โยมแม่ยังมีน่าจะเป็นลูกสุดท้ายสัญญาณเป็นได้พ่อโยมแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็กำลังอกกำลังใจร่วมจนถึงเป็นเจ้าภาพยาไปนะกับยารักษาโรคขอให้โยมแม่สุขภาพแข็งแรงเนอะอ๋อแต่อันที่เลือตายแล้วไปเกิดไหนก็แล้วแต่บุญเอาแต่นะเดี๋ยวอันอังคารหน้าเนี่ยจะอู้เรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเขาตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนะแต่ถ้าบอกว่าตายแล้วไปไหนหลายคนก็ว่าไปเที่ยวนะครับตายแล้วก็ไปเที่ยวแน่นอนหมอเผาทุกคนนะเออแน่นๆแต่โอ้เป็นกำเล่นกันนะแต่ว่ากำแท้เนี่ยมันมีหรอว่าตายแล้วไปไหนยินยันนะครับไปได้ไปเกิดไปน่าไปเกิดไหนเอาก็มู่เกิดต้องลูกกับหลานเนี่ยก็ตีอื่นก็ไปไม่ได้มันก็มีกะที่ผูกพันกันนะมันก็มีกะที่ผูกพันกันก็จะมาอยู่กับลูกกับหลานอย่างที่เฮาว่ากันนะก็เออไอ้น้อยนี่นะเหมือนป้าอุ้ยเฮ้ยอย่าก็เกิดมาเป็นหลานเนี่ยไอ้นะเออแต่ผมสบายอ่ะไปถามดำนี่ก็ว่ามาเกิดไอ้นอนเนาะแม่นมาเกิดป้าอุ้ยนะมาเกิดเดี๋ยวนี้ไอ้นะแต่ว่าเดี๋ยวอังคารหน้าจะยังไงก่อนอยู่สบายดีว่าก็มีนะอีมาเกิดแต่ก็เนาะแม่นเดี๋ยววันอังคารหน้านี่เขาจะโห่ละจะได้อู้ถึงเรื่องนี้จะชัดเจนสักหน่อยหนึ่งว่าตายแล้วไปไหนไอ้นายโยแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยแม่เนอะอ้าวไว้สาธุเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่นะฮะพี่น้องเมืองน่านพี่น้องเวียงปะเป้าเชียงพี่น้องเชียงรายเนาะที่ไหนตั้งใดก็โทรเข้ามาเนอะร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรไว้สาครับ
อ๋ออาจารย์ครับสาธุโยมป้อครับอันสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณชัดเจนนี่เนาะป้อเนาะอย่างรู้ว่ารู้ว่าเนี่ยแก่แล้วนะแม่นเพราะว่าอันอินเทอร์เน็ตมันติดขัดสักหน่อยนึงนะอ๋อแต่รอมีอยู่สองกรรมอินเทอร์เน็ตติดขัดสองกรรมอากาศเป็นได้ฟังโยมป้อครับอากาศดีวันนี้ออกโอ้ผมลุกสองวันนี่นะเริ่มหนาวขึ้นแล้วเนาะป้อเนาะเย็นเลยนะวันนี้เจ้าหนาวฉันหนาวแต่ว่าก็ขั้นเดียวเย็นเลยจับเดี๋ยวแหมสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะโยมป้อเนาะนะกำลังใจเนี่ยท่านเนาะโอ้ใดกำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญสบายสาธุฟังแล้วม่วนดีนะโยมป้อเนาะม่วนม่วนดีชัดเจนดีโอ้อนุโมทนาบุญนะสาธุยมต่ออนุโมทนานะครับสาธุอนุโมทนาบุญตัวนะยมต่อแต่โทรมาจากเชียงรายนะโทรเข้ามารวมอุรุมเอ๋ยกันป้าวินนะจากเชียงรายนะบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีฟังม่วนดีอากาศที่ปูนก็อันฝนบ่มีมา2วันแล้วนะแล้วก็เย็นๆแล้วเมื่อเช้านี้เนาะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะวันนี้มีสาย เข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พองเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าสาธุอันคุณยอมแนะนำตัวน้อยโยมแม่โทรมาจากเวียงป่าเป้าเจ้าบ้านทางตามเจ้าสาธุพี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงรายเนาะแม่น้อนะเจ้าชัดเจนดีเนอยมบ้านยมแม่เขาหนาวแล้วเนอะเจ้าโอ้หนาวแล้วโอ้อนุโมทนาอากาศสบายละเนาะต้องระวังสุขภาพเนอะสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญนะเจ้าทางวัดสาเจ้าสาธุโยมแม่โทรมาจากเชียงรายเวียงป่าเป้าบอกว่าตอนนี้หนาวแล้วนะก็ต้องระวังสุขภาพกับหน้าหนาวท่านผู้ฟังนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะมากับหน้าหนาวอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนะนะฮะแต่ก็ต้องยินดีตัวเพราะว่าสบายขึ้นนะบ่ค่อยร้อนเพราะว่าคนเนี่ยบ่ค่อยชอบร้อนนะคนนี่ชอบเย็นๆสบายๆอย่างเงี้ยนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่อจะเริญพรจะไม่สาเจ้าอาจารย์อย่าแม่ทองจะเมืองแกมันห้องนะเจ้าอ๋อสาธุแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเจ้าโอ้สาธุอาจารย์อย่าแม่จะว่าคำข้าวเพื่อคำก่อนนี่โคตรนะเจ้าได้เลยโยมแม่เจ้าเปิ้ลว่าขออนุญาตนะเจ้าพระจันทร์อยู่ฟ้าเป็นเยอะแล้วหูไปเย็นอยู่หูมันอยู่หูถูกซ่อมคนอยู่ล้มกันยังย้ายแวดล้อมคนยังเกินดินทาเราซักพระเจ้าตุนหลวงต้องอยู่ในวัดคนยังเหล่าต้านดินทาปงใจเหตุพระบุญหาบาปหนาเว้นคนพลาบดีเข้าใกล้เขาจังเขานักฮักเขาหลายหลายจังเขาเจ้าควายเอาไปขี่มือบ้านขี้ขานแยกลายมีคนสงสารขี้ขานแอลยานเพิ่นจังน้ำหน้าอึ้งก็ไม่เมาจิ้นเน่ากำนอนงูเห่าฟังปอนใกล้กันบันไดปีนใส่แค่เรือนกับแค่ไม่ใจบดีเอาไปล่มซิบงูเห่าจงแองซับตัวไม่พิษสร้างหุ่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนร้ายหลีกหนีไกลจังหุ่มเป็นภัยโทษมาถูกต้องโทษมาถูกต้องนะเจ้าสาธุเจนดีเจ้าสาธุเจ้าสาธุได้กำลังใจจัดนักแล้วก็ได้กำข่าวกำเครือที่อู้ถึงเรื่องเนี้ยโลกกระทำแปดประการก็บอกว่าต้องคนพานหนีไกลเหมือนงูเห่างูปิดเนี่ยต้องหนีให้ไกลจะไปดีใกล้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแก่โลกแก่ตนก็เหมือนกับว่าเราก็บอกต้องเอากรรมอย่างที่เปิ้นว่าเนี่ยมาใส่อกใส่ใจเฉยเฉยช่างมันเถอะเนี่ยมันก็จะสบายใจต้องอนุโมทนาบุญตัวกับโยมแม่จากบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเนาะตอนนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรสาวกับสาวเจ้าสาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยจากแม่ที่จันบ้านให้ชมตำบลที่ดีหลวงครับเพื่อไม่สวยเจ้าโอ้สาตัวพี่น้องเชียงรายสัญญาณชัดเจนดีกว่ายมแม่เจ้าชัดเจนดีแต่หนาวแล้วเนอะโอ้แม่สวยหนาวแล้วเนาะเจ้าไม่ใช่หนาวแล้วโอ้ต้องอนุโมทนาบุญหนาวก่อนเปิ้ลอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนานะสายหลายคนหลายท่านก็อันโทรเข้ามารายงานสถานการณ์
นะอากาศนะโอ้ที่หันหนาวแล้วเนอที่นี่หนาวแล้วเนอนี่นะก็อันได้มารายงานกันสักหน่อยเพื่อได้หูว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันพ้องนะฮะที่แม่เมาะลำปางก็เริ่มเย็นมาละนะฮะฝนก็บ่ค่อยตกวันสองวันแรกแดดก็เริ่มดีแต่วันนี้เอาผ้าห่มที่นอนไปตากเอาสลีเอาอย่างไปซักไปสีนะก็เริ่มดีขึ้นนะสบายสบายวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ้องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านจากแม่น้อยทำต่อลีเจ้าโอ้สาธุเจริญพรมึงลีสัญญาณเป็นใดพ้องชัดเจนนี่เจ้าสอนเจ้าชัดเจนแล้วก็มีช่วงหนึ่งช่วงที่ท่านฮับนะมันคูคูคักคักเจ้าพอดีอินเทอร์เน็ตบอกค่อยดีมันวิบวิบน้อยเจ้าแต่ตอนนี้ประเดี๋ยวนี้ดีแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนาอากาศเป็นใดพ้องที่เมืองลีอากาศทางเมืองลี้ก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วลูกไม้เมื่อเช้านี่ก็เป็นหมอกเป็นเหมยแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนายังได้ก็รักษาสุขภาพเนยโยมเนอเจ้าว่าแต่เจ้าเป็นกำลังใจด้วยเจ้าสาธุพี่น้องเมืองลี้นะโทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าอันสัญญาณชัดเจนดีนะอากาศเมืองลี้ก็หนาวขึ้นมาแล้วนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวที่ติดตามรับฟังกันเรียนเชิญเจริญพรเนอโทรเข้ามาร่วมโอ้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าสาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ฉันท้องปุ้งดอนเจโฮมสาตัวยมแม่ลำปางนะเป็นได้พ่องยมแม่สัญญาณวันนี้อ้าวตะกี้นั้นอย่างได้บอกว่าบอกเป็นแมนบอกให้ชัดเจนเนาะเออจับสัญญาณมันติดมันคัดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันบอกให้ดีแต่ตอนนี้ชัดแล้วเนาะอืมจ้าวมันโทรมาจากเมืองเออนั่นน่ะหายเป็นที่ไหนตั้งใดอืมแต่ว่าเน็ตก็เดี๋ยวอีย ังโยยังโยเออจ้าวจ้าวฟังโยโอ้สาธุอันอากาศเป็นไรพ่องที่แจ้งห่มยมแม่วันนี้หมอกลงละกันโอ้หมอกลงนะแสดงว่าเริ่มหนาวเข้ามาแล้วเนาะแม่เนาะอืมฝนมากับข้ามคอดอคนนั้นอ่ะเออมันเหลือแหมเดือนพฤศจิกาพวกนั้นมันจะลงอ่ะเนาะน่ะแหมกำหนึ่งไปทำคอดอเพิ่นโอ้ฉันน้อยกำได้ยินน่ะเนาะก็ต้องปรับระบบโยมแม่น่ะเดี๋ยวก็จะต้องดูหังกำหนึ่งว่ารัฐบาลมันจะมีเงื่อนไขอย่างใดให้ซื้อกาไอ้เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เตรียมออกอากาศตั้งอันซูมละเตรียมไว้อย่างไว้เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันได้แถมอีนะนะฮะเดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทราบแถมคำหนึ่งแต่ว่าช่วงเนี้ยแถมร้อยกว่าวันเนี้ยยังได้ฟังกันอยู่ คนเราเป็นอย่างเล่นโทรศัพท์กับป้ายไงยังได้ยินยังไงเอออย่างเงี้ยมันก็ต้องระมัดระวังคนหมู่เนี้ยนะจะต้องงั้นหาทางแก้ไขก็คิดว่าเดี๋ยวจะคงจะมีตามอยู่โยมแม่เนาะนะถ้าได้ยินได้ฟังทางวิทยุในซับเน็ตนะโยมแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะกำลังใจเนอะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่อันจากแจงห่มลำปางนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะเวลาเหลือประมาณสัก15-16นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรครับสาเจ้าสาตุยมน้อยเจ้าอ๋อสาตุน้อยเดี๋ยวรอเจ้าสาตุสัญญานิ่มต้องห่วงเนาะชัดเจนดีเนาะนะเจ้าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะเจ้าโอ้เย็นแล้วเนาะฝนเริ่มหมดแล้วค่ะจะเริ่มเย็นเริ่มหมอกเริ่มมันมีหมอกแล้วจ้ะโอ้ยังได้ก็รักษาสุขภาพเนอะแต่ว่าก็ยินดีตัวครับอากาศสบายสบายนะโยมแม่เนาะน่ะจ้าโอ้สาธุกำลังใจอยู่นะจ้าได้กำลังใจจับหนักอนุโมทนาบุญสาธุนะพี่น้องจากดอยลอนะโทรเข้ามานี่กำลังใจโทรเข้ามาบอกแจ้งสัญญาณโทรเข้ามาแจ้งอากาศนะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะที่ทางดอยหลอดนะเปิ้นก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นมาแล้วนะต้องอนุโมทนาบุญด้วยเหลือเวลาหันจับนักน้ำผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064
12541222พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับผมท่านพระครูสาธุเจริญพรโยมป้าแนะนำตัวน้อยพ่อพัดกะลาอะไรครับอ๋อสาธุพี่น้องเมืองลีเนาะเวลาพูดสารภาพเนี่ยโอ้สาธุนะวันนี้เป็นได้พ้องสัญญาณโยมป้าครับพระครูอันอู้นี่ทันสักน้อยไล่หรือว่าครับได้ได้โยมป้าได้ได้ทำในเรื่องอะไรนี่ขอบคุณทรัพย์สินมีเงินร้อยล้านนี้เนาะแล้วก็มากินมาการมาเข้าวัดมาเข้าวาเข้าของเงินคำไปเรื่อยไปเจอของสมบัติรักฐานกับนารามุตรำไทยบ่าม่วงบ่านุนยังกับมีปัญหากับมีวันคนตกแม่แค่กันก็จะเห็นนะช่วยสุขในต้อยป้อมเออแม่ป้อมแม่ป้อมไอ้ป้อมคนเร็วไอ้ใต้ใต้ขอสักหวีไหมไม่ได้ไม่ได้แบบนี้แล้วก็วันนี้ก็ขอสักสองแก้มได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ป้าจะโลดนั่นเนาะขอสักแก้มไปเอาแต่งแต่ที่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ต้องเงินแม่เนี่ยทำครบแล้วก็อันทีนี้ก็ถ้าถือเข้าไปก็ตายนี่จะลูกในคำลูกในคำตายแค่ที่ตายไปเกิดติดวิญญาณจะเข้าตองแหม่จะเข้าตองแหม่เป็นอย่างกับเออแหม่มันเกิดแหม่ง่ายแม่ง่ายแม่แม่กับหรือแม่อยู่ด้วยความร้อนอยู่ข้างล่างท่านคำบอกเข้าเกียนมันโคกอย่างว่างกับคำมาอยู่บ้านแหม่ก็ขึ้นไปนอนที่เตาไฟมันก็ไปฆ่าเอาไฟคนเช่าหนังก้นหลับกับของสุขเขามิ่งเขาหม่อมดำขึ้นเลอะคำชั่วร้ายแม่กับมาหันมุกแม่มันเป็นพ่อมันไปแจ้งว่าเป็นพ่อมันมุกทั้งมุกขามุกแม่มุกหลังจำด้วยไอ้มุกของความมุกสุดสุดเต็มนั่นว่าอ๋อคนมันเล่ากันกระแดะออกมาลงมากระมุกแถมลงมันนอนโคห้องแถมพวกนี้กับหลายครั้งไปเลยพอเข้าถึงนอนอยู่โคกระแดะลงไปบ้างเขาเกี่ยวข้าวแม่น้อยเขาก็แม่กับยังยังยังแม่มันพอแม่ครับไปกินข้าวแม่ครับท้องแล้วกระมุกโมนั้นขึ้นมานอนคือเก่าฮะโวยนั่งนอนให้มันโคกทักบ้าโคกเป็นแม่กุมบ้าท่านแม่เขางง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 ไปข้าวกว่าจะสีแม่ว่าไปนอนแม่ก็ง่ายไปนอนที่ตกไว้เลยก็ท่านก็ทำแม่จะจับหลังไปวันหนึ่งฝ่ายแม่กับคำแม่มุกแม่มะน้องคนจากบ้านมาพ่อก็นะครับอย่างครับไอ้เจ้าหลวงพ่อมากุมบาทเนี่ยผมไม่ได้อยู่บ้านผมไม่ได้อยู่บ้านครับนะครับโวยนั่งทำอะไรไปชอบกินของจันน่ะแต่งข้าวต้มข้าวเหมือนข้าวกะทิอ่ะจะจ้างคนมาแต่งด้วยห่อหนึ่งห่อเนี่ยข้าวต้มข้าวหนุ่มเสร็จแล้วก็แบ่งไว้สามส่วนแบ่งคนเจ้าบ้านอย่างส่วนหนึ่งเก็บไว้กินส่วนในการอยู่ส่วนกับแจ้งมากับตาหลวงพ่อจันเสร็จแล้วหนึ่งแล้วจันเขาก็ใจหมดไปแล้วหนึ่งเขาไม่ยอมให้ทำแล้วหลังเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยถามหลวงพ่อครับยังโยมจะถามที่ย่ำนะหลวงพ่อถามยังถามไหมโยมหลวงพ่อผมเนี่ยมันมีเงินนะเอาไว้ยังได้หลวงพ่อพูดก็พูดกันบอกผมพ่อเนาะติ๊กแปดบ้านไปถามหลวงพ่อเด้อ
พ่อมีไหนน่ะแม่มันก็เป็นพ่อโยมนะถ้าแม่มันไปหักแม่ถ้าแม่ไปฆ่าที่ไหนก็โยมขุดทันเด้อเนี่ยท่านไปแก่บ้านแม่กินข้าวกินน้ำแล้วเช็ดแล้วก็เข้าเพื่อแม่กินแล้วก็ลำแก่กับไหว้พ่อแม่แก่หันเล็กอันนั้นมาทำเรียกกรรมเจ็ดปุ่นเจ็ดเรื่องเอ็นกรรมที่พ่อพ่อแม่ที่พ่อเงินนั่นไงพ่อแม่ก็เล่นดึงแม่ลงขั้นใดมันก็ตามแม่ปล่อยข้าที่พวกข้าขลักมีนี่ใกล้พ่อมีแม่ก็แป้งหันดังเอ้มีนี่แต่ดูเนี่ยเอาจอมมาขุดปัดขุดปัดขุดปัดเรือโดนข้ามเออโดนเถอะเหตุเล็กเล็กเนี่ยขะออกพ่อคนกับคนแม่พ่อคนแม่กับปั๊บทาปั๊บแม่ฝูกับขโมยแม่ครับขโมยมาจ่ายกังขังเรื่องก็เงินเต็มแดงครับครูได้เงินได้คำกับอันหมาที่เป็นป้อนี่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญครับโยมป้อนะพอดีเวลาจะหมดโยมป้อสาธุอนุโมทนานะก็ในช่วงท้ายได้ฟังนิทานนะเรื่องหนึ่งก็เพราะได้อย่างนักเหมือนกันนะกับนิทานเรื่องนี้นะฮะที่จริงบ่ต้องได้ทวนละเพราะว่าเวลามีน้อยนะฮะแหลมประมาณสัก6นาทีนะที่เบอร์0644154122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญบอนได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกับเห็นกันเนอะวันนี้มีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้จะได้พ่องเจริญพรพระสักการครับพระอาจารย์สาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยลงคำสาธุได้ฟังแล้วเนาะลุงคำเนาะนะอ๋อแล้วประทานกันได้ครับมาได้ฟังแล้วได้ยินแล้วก็เรื่องตายแล้วอันตายแล้วเกิดการตายแล้วบ่เกิดการอีเนาะนะพอได้สาระพอได้ประโยชน์เดี๋ยววันหน้าเนี่ยอังคารน่าจะมาอู้ล่ะตายแล้วไปไหนอีเนาะนะรอฟังแห่งคำเนาะลุงคำเนาะนะอันสาธุอนุโมทนาบุญเนาะนะครับผมสาธุลุงคำสิทธิเคลื่อนบรรยากาศบรรห้องละปูนนะฮะอันท่านผู้ฟังเหลือเวลาแหมโยนะสัก 3-4 นาทีนะโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปค่ะพระอาจารย์เจ้าแม่ดีตามอยู่เด้อโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะยมแม่น้อเอาจะเต็มดีทำมากกว่าคนดีล่างเหนือเป็นได้พ่องหนาวหรือยังหนาวของแล้วเจ้าอ๋อหนาวแล้วเนาะยังได้ก็ดูแลสุขภาพนะโยมแม่เนอะเจ้าพระอาจารย์ก็เหมือนกันเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุสาธุได้กำลังใจจัดหนักนะสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องวังเหนือลำปางนะโทรเข้ามาร่วมอุรุมเอ่ยกันก็ ท่านผู้ฟังนะนี้ออกพรรษาแล้วนะก็เจริญพรเนี่ยได้มาห่มกินห่มตันกันตอนนี้ก็มีอยู่2คณะนะที่จะมาวันที่1เนี่ยวันที่31นะแม่รัตนาพรพันธุศาสตร์ก็จะเอาผ้าห่มกาข้าวสารกาอย่างกามาห่มตันไว้รอสัมมาเนนมานะตอนนี้สัมมาเนนก็ใกล้จะมาแล้วนะฮะแล้วก็คุณโยมเบญจพรใจคำนะจะมาวันที่7อันนั้นเอาพระพุทธรูปนะเอาพระศิวลีนะมาถวายนะพระศิวลีนี่เป็นมหาโชคมหาลาภเป็นว่าอย่างนั้นนะจะได้โชคได้ลาภกว่าครั้งเนี้ยวันที่7นะเดี๋ยวญาติโยมอย่างใดก็โทรเข้ามานะมาบอกมากล่าวกันจะมาวันไหนอย่างใดมาห่วงหินห่วงตานกันมาห่วงสร้างนะอันโรงครัวเนาะได้มาห่วงกันพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับนมัสการครับโอ้ป้องกันพลอยไปแล้วเนอโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมประคันหายไปหน่อยครับทุกวี
แห่งกรรมนึงเนาะอากาศเป็นได้พ่องคนโยมหนาวแล้วครับโอ้ระวังภัยแรงนะมาครับระวังภัยโควิดภัยแรงนะมาครับเนี่ยตอนนี้สองอย่างเนาะภัยแรงกับไฟไหม้ไฟหยังเนาะที่จะมาแล้วก็ภัยแรงภัยแรงตัวต้องระมัดระวังสองเรื่องโควิดก็เป็นแหละต้องระวังโอ้ลำบากขนาดที่เชียงใหม่ระบาดกันเยอะต้องระมัดระวังกันนะโยมเนาะนะครับโอ้อนุมโมทนาครับเนอะโอ้สาธุจื่นอกจื่นใจอนุโมทนาบุญเนอะนะครับผมสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยรอนะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันเปิ้นก็ทำงานของเปิ้นเนาะงานนักพอสมควรครับการป้องกันโควิดตอนนี้กับภัยแล้งนะที่จะประสบพบเจอกันครับหน้าแล้งนี้นะฮะพอดีมีสายมาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าวันสาเจ้าสาตุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่นวันปางแปลงสิ่งสิทธิ์เด็ดเจ้าโอ้สาตุพี่น้องดอยสะเก็ดเด็ดสะกอยสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่วันนี้สัญญาณก็ไม่พูดพอฟังหลังเจ้าโอ้บอกพอฟังได้นะยอมแม่เนาะนะฟังได้อยู่เจ้าหนาอันฝนมดหรือยังที่ดอยสะเก็ดแต่ว่าตอนบ่ายมันยังตกอ๋อยังมีมาอยู่แต่ว่าบ่พอนักแล้วเนาะน่ะอยากมานักแล้วเออใครจะใครเข้าสู่หน้าหนาวละยังแคว้นกับกาแฟแล้วกะกับเนี้ยเออดีขึ้นจัดหนักต้องอนุโมทนาอ๋อโหบ้านแม่ของมันปกติกว่าตั้งแต่เช้ามากมาใกล้ๆตังนั้นแม่เมืองปานเพื่อนเนาะน่ะใกล้ๆอำเภอเมืองปานมันติดเขตกันท่านนะฮะเออจ้าเดี๋ยวมีเวลาจะไปแหวงหานะจ้าเจ้ามาเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะจ้าเป็นกำลังใจให้เนอะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะเหลือเวลา2นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาระมูร่วมไอ้กันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคลิปความเห็นกันเนอะก็หลากหลายสายท่านผู้ฟังอ้อพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปสาธารณสุขสาธุยมป้อนแนะนำตัวน้อยบุญจันทร์บ้านเจดีย์สามยอดเป็นท่านเอ๋สาธุพี่น้องหลับปูนะยมป้อนอ้อน้องหลับปูโอ้สาธุจื่นออกจื่นใจนะเป็นได้พ่องยมป่ออากาศทั้งปูนบ่เดียวโอ้มันก็เป็นอย่างครับเย็นกันแล้วมาหน่อยเย็นมาแล้วเนาะยมป่อเนาะป่อเย็นครับดีละยังได้ก็ไปสาธารณท่านเด้อรักษาสุขภาพนะป่อเนาะนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะยมป่อนะบุญตันโทรเข้ามาจากอันหลับปูนนะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยคะแนนทราย1ท่านผู้ฟังสายสุดท้ายนะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้มีถึงนิทานนะจากเมืองลี้นะแล้วก็จากงานบ้านห้วยการถึงข้าวถึงเครือถึงกำกรอนพอดีมีสายเข้ามาขอรับสายนี้เป็นสายสุดท้ายเนาะเจริญพรเจ้าแก้วไม่สาเจ้าทางแก้มอยากแม่ชุกแก้ววันศีลนะพรสิเตียมันห้องละปุ่นเด้อสาธุนั้นฟังเจ้าฟังถึง2ตอนแล้วเด้อเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญนะเจ้าแก้วค่อยสาเด้อเจ้าสาธุติดแม่เจ้าโอ้สายสุดท้ายพอดีได้ติดเนาะต้องอภัยบุญอยู่นะติดอยู่เจ้าสาธุติดตามตลอดเด้อท่านพระอาจารย์เจ้าสาธุเจริญพรสาธุเจ้าเด้อสาธุสาธุนะคนโยมจากนั้นบ้านสีเตี้ยบ้านห้องละปูนนาทาวเข้ามาเป็นสายสุดท้ายก็งดทับสายไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังเนาะก็เวลาของรายการธรรมภิวัตรมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะฮะนั้นต้องจำลาเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนต้องอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามานะทุกเสียงทุกสายแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่าน
ญาติโยมที่โทรเข้ามาร่มรมเอ่ยกันแล้วก็สายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ฮับได้ฮับสายท่านที่ตั้งใจโทรเข้ามาจัดหลายสายเอาซึ่งว่าประมาณสัก20กว่าสายเนี่ยนะบ่ได้ฮับบ่โทรเข้ามาติดสายอื่นๆต้องขออภัยตัวเดี๋ยววันหน้าโทรเข้ามาใหม่ท่านผู้ฟังนะในวันอังคารหน้านะโทรเข้ามาใหม่วันนี้รายการธรรมภิวัตน้องเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพรตัวการต